ะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่งานนี้เลยค่ะงานเปิดตัวนะคะครีมกันแดดนะคะสูตรใหม่ล่าสุดจากนี่เลยค่ะอเนซ่านั่นเองนะคะและที่สำคัญกับคุณผู้ชมค่ะภายในวันนี้นะคะเขาไม่ได้เพียงแต่แค่เปิดตัวสูตรใหม่นะคะแต่ว่าเขายังเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนไทยคนแรกของแบรนด์อเนซ่าด้วยแต่ว่าพรีเซนเตอร์คนนั้นนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเกมขอแอบไปทดสอบผลิตภัณฑ์สักนิดนึงเพราะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนอกจากจะป้องกันแล้วเนี่ยที่สำคัญค่ะยังช่วยบำรุงด้วยเดี๋ยวยังไงตามเกมไปทดลองผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะไปค่ะที่เกมนะคะไปเดินชมผลิตภัณฑ์นะคะเจ้าตัวกันแดดสูตรใหม่ล่าสุดตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกมมีข้อสงสัยและทีนี้ใครล่ะคะที่จะมาไขข้อข้องใจให้เกมได้ก็ต้องเป็นตัวแทนนะคะจากอเนซ่านั่นเองเดี๋ยวเกมต้องขอต้อนรับก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีก่อนอื่นเลยค่ะหนูต้องให้คุณพี่แนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะชื่อปาริชาติวิรัสเถียรนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปค่ะของแผนกคอสเมติกแอนด์เพอร์ซันอลแคร์บริษัทชิเซโดไทยแลนด์ค่ะหนูอยากให้คุณพี่พูดถึงงานในวันนี้สักนิดนึงเพราะวันนี้หนูแอบเห็นแบบเขาจัดงานเก๋ไก๋มากแล้วก็กิจกรรมเยอะจริงวันนี้อยากให้พูดสักนิดนึงว่ารายละเอียดอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มางานนะคะเราเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะอเนซ่าผลิตภัณฑ์กันแดดโฉมใหม่นะคะเพราะจริงๆอเนซ่าเนี่ยเราเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นถึง17ปีซ้อนนะคะในครั้งนี้เรามีการปรับเปลี่ยนในแง่ของภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเห็นว่าภาพลักษณ์เรามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์เองเราก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาควาบูสเตอร์ EX ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอเนซ่าที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการกันแดดได้สูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเจอน้ำเจอความชื้นหรือว่าเจอเหงื่อของเรานะคะมี friction resistant ตัวนี้เนี่ยทำให้อยู่นานค่ะกันแดดแต่ล้างออกง่ายและก็ยังมีการผสานสารบำรุงผิวที่ทำให้ผิวดีด้วยดังนั้นจึงเป็นมากกว่าสารผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วไปนะคะคือทั้งกันแดดด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยนอกเหนือจากนี้ครั้งนี้เรายังมีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกของผลิตภัณฑ์อเนซ่านะคะในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือคงจะทราบกันอยู่แล้วคือคุณปูปรยานะคะสาเหตุที่เราเรียนเชิญคุณปูปรยามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยเพราะเราเล็งเห็นแล้วค่ะว่าแน่นอนคุณปูนี่สวยนะคะแต่มากกว่านั้นนะคะคือบุคลิกภาพที่ดีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็การสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคชาวไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างง่ายดายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะทำให้อเนซ่าเนี่ยครองความเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มั่นใจว่าประเทศไทยด้วยแน่นอนนะคะอันนี้แสดงว่าคุณพี่เนี่ยได้แอบวางในเรื่องของการตลาดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยถ้าเราได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณปูปยาเนี่ยยอดปีนี้จะต้องพุ่งแน่เลยใช่ไหมคะก็เกรงใจอะค่ะแต่ก็มั่นใจเพราะด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็สูตรใหม่ล่าสุดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างที่คุณพี่ได้บอกไปว่านอกจากป้องกันแล้วเขาเรียกว่ายังบำรุงไปด้วยในตัวเพราะว่าเขาเรียกว่าสูตรกันแดดนี้เป็นสูตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรลิขสิทธิ์ด้วยของทางอเนซ่าเองเลยใช่ไหมคะและทีนี้หนูต้องถามสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราได้พรีเซนเตอร์มาเป็นคุณปูปยาจริงๆต้องบอกยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณปูปยาให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วคุณปูปยาก็ใช้ผลิตภัณฑ์เรามานานแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยด้วยการผสานทั้งคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะชื่อเสียงของแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วได้คุณปูมาช่วยด้วยเนี่ยก็มั่นใจค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องโดดเด่นขึ้นมาในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่เกมนะคะจะไปเดินเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมภายในงานเนี่ยเดี๋ยวเกมต้องให้คุณพี่ช่วยฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงในเรื่องของช่องทางการติดต่อรวมถึงกิจกรรมว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมดีๆที่ร่วมกับคุณปูปยาใช่ไหมคะต้องให้คุณพี่ฝากสักนิดนึงค่ะแน่นอนค่ะคือเราก็คงจะต้องทำงานร่วมกับคุณปูปยานะคะในการที่จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในทุกๆช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในร้านค้าหลักๆที่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอย่างหลายๆที่ที่ทุกคนจะพอจะทราบนะคะเป็นร้านค้าชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ในแง่ของกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็การสื่อสารทั้งในแง่ของออนไลน์ทั้งในแง่ของทีวีทั้งในแง่ของเอาออฟโฮมต่างๆจะเจอในแน่นอนค่ะI'm not afraid to die.
ราก็มายืนอยู่กับพรีเซนเตอร์นะคะของอาเนซ่าแล้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกดีกว่าว่าปูรู้สึกไงบ้างที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาเนซ่าคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะก็เป็นสินค้าที่ปูใช้มาหลายปีแล้วเป็นครีมกระดาษตัวเดียวที่ปูใช้จริงๆด้วยแล้วเป็นครั้งแรกแบบมันเป็นโอกาสที่ดีเวลาเราใช้สินค้าเขาจริงแล้วเขาได้จ้างมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วเราได้ช่วยปูสินค้าเขามันเป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ปูเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยค่ะสำหรับสูตรใหม่ล่าสุดนี้ปอากาศร้อนแค่ไหนไปว่ายน้ำดำน้ำวิ่งไม่มีการหลุดไหลคืออยู่แน่นและที่สำคัญอาเนซ่าจะมีที่ล้างครีมกันแดดด้วยคนผู้หญิงจะมักกลัวเวลาใช้ครีมกันแดดสิวจะขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีที่ล้างที่ไม่ทำให้รูขุมขนอุดตันค่ะสุดท้ายงั้นต้องให้ปูช่วยฝากแบรนด์อาเนซ่ากับคนไทยสักนิดนึงเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ปูได้พูดบนเวทีว่าอยากให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะคะอาเนซ่าเป็นครีมกันแดดขายดีอันดับ1ของญี่ปุ่นมา17ปีซ้อนก็ขอฝากอาเนซ่าที่ประเทศไทยค่ะขอให้เรามีเรคคอร์ดที่คล้ายกันนะคะซื้อกันเยอะๆค่ะเขาจะได้ต่อปูปีหน้าค่ะและนี่ครับสุดยอดนะครับผมมันตลอดทุกครั้งโอเตโต้เป็นการเปิดโชว์ได้อย่างสนุกสนานมากเลยครับสำหรับโชว์จากซูเปอร์สตาร์คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะคือภาพบรรยากาศนะคะการเปิดตัวครีมกันแดดสูตรใหม่จากอาเนซ่ารวมถึงพรีเซนเตอร์สาวสวยอย่างคุณปูปัญญาด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตบ้างนะติดตามช่วงหน้าค่ะในสัปดาห์ที่12ไปเป็นที่เรียบร้อยกับซูเปอร์สตาร์จากทีมชาติวงโปเตโต้ทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกความห่วงใยจะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในสถานศึกษาสนใจรับแข่งขันที่สอจรพี่สาวมาติดๆเลยนะคะสำหรับน้องชายสุดหล่อของศิลปินลูกทุ่งสาวสวยชื่อดังอย่างเตยแต่อาสยามกับการเป็นศิลปินลูกทุ่งชายเดี่ยวนะคะแบบเต็มตัวของค่ายเพลงลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังสาวมีแห่งเล็กคอร์ดที่ในครั้งนี้นะคะหนุ่มกิจขอโชว์ความสามารถกันแบบจัดเต็มไม่ให้เสียชื่อพี่สาวทั้งร้องทั้งเต้นแบบจัดหนักจัดเต็มในการถ่ายทำเอ็มวีเพลงซิงเกิลแรกนะคะที่มีชื่อติดเก๋ว่าขอวาร์ปค่ะกับแนวเพลงลูกทุ่งนะคะที่ผสมผสานกับแนวเพลงของสไตล์ดนตรีระดับโลกแบบEDM ได้อย่างลงตัวไม่น่าเชื่อเลยแหละค่ะทุกอย่างเป็นซิงเกิลแรกเลยครับผมก็คือเป็นซิงเกิลที่เขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วครับผมก็เป็นผมเอาลูกทุ่งแล้วก็ฮิปฮอปกับดนตรี EDM ป๊อปมารวมกันนะครับผมมีกลิ่นอายแดนฮอลล์เบาๆด้วยครับผมก็คือพูดง่ายๆคือผมจะเอาดนตรีเป็นสื่อก็คือเอาลูกทุ่งนี่แหละครับผมไปใส่ในดนตรีสากลคือช่วงนี้เขาเรียกว่าEDM มันกำลังฮิตทั่วโลกแต่ถามว่าลูกทุ่งเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกลูกทุ่งมันไม่ตายแต่ผมพยายามที่จะเอาลูกทุ่งเนี่ยให้คนทั่วโลกรู้จักก็เลยเอาลูกทุ่งเนี่ยไปใส่ใน EDM ด้วยครับผมนั่นคืออยากให้ทั่วโลกรู้จักว่ามีประเทศไทยมีแนวเพลงหนึ่งเพลงนะที่ทุกคนยังไม่รู้จักก็คือลูกทุ่งถ้าทุกคนเสพลูกทุ่งของผมที่เป็น EDM ป๊อปเขาก็จะมาเสพลูกทุ่งแท้ๆของเราด้วยวันเกิดพฤษภาครับผมเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลแรกของผมแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดผมด้วยครับผมขอวาร์ปครับผมขอวาร์ปก็คือมีการเต้นกันไหมในชีวิตเวลาเจอใครสวยๆเนาะขอวาร์ปหน่อยเวลาผมคือเข้าเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบว่าคนนี้สวยอ่ะคนนี้หน้าตาดีอ่ะเฮ้ยขอลิงก์คนนี้หน่อยขอวาร์ปหน่อยก็เลยแบบจัดแรงการเก็บลายเต้นเป็นมากทุกคนเขาเรียกว่า2018วาร์ปแน่นอนครับผมก็ซิงเกิลนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่ผมตั้งใจทำมากเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของผมนะครับผมชื่อขอวาร์ปนะคะยังไงถ้ารักพี่สาวคนนี้ก็ช่วยรักน้องขิดด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับผมรอติดตาม MV ด้วยนะครับโอ้ใจไม่เคยได้เจอไม่เคยมีใครถูกใจอย่างเธอจนเก็บไปฝันและเมื่อถึงเธอในจิตในใจฉันมีแต่เธอคนไม่เคยมีใครจะให้เธอไปทั้งตัวทั้งใจจนเธอจะเอาไปทำอะไรฉันยอมฉันยอมทั้งกายทั้งใจโดยบรรยากาศเบื้องหลังของการถ่ายทำ MV นะคะเพลงขอวับของหนุ่มกริชเนี่ย
อย่างได้กำลังใจดีๆจากคุณแม่ที่ขอมาช่วยดูแลและดูความเรียบร้อยของการถ่ายทำในทุกขั้นตอนให้ได้ผลงานนะคะที่ออกมาดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อครอบครัวศิลปินโดยตัวเองเลยล่ะค่ะคนเล็กสุดค่ะก็อยากจะปล่อยผลงานแล้วก็อยากฝากผลงานที่ดีๆให้กับลูกชายแล้วก็อยากเอาไว้อ้อมของคนไทยแล้วก็กับสื่อทุกท่านที่มีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นศิลปินกันอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกตื้นใจเราอยากสร้างผลงานดีๆให้กับคนไทยและประเทศไทยเราด้วยก็สำหรับคุณแม่ก็เคยอยากเป็นนักร้องเหมือนกันพอผลสุดท้ายมาเราได้ส่งเสริมลูกมาเราตื้นมากๆเมื่อลูกได้เดินทางที่ถูกแล้วก็เดินทางที่ดีแล้วก็ผลตอบรับจากแฟนเพลงที่ดีๆที่ให้โอกาสน้องกระแตกระต่ายแล้วก็คลิปนะคะคุณแม่ก็อยากฝากผลงานของลูกสาวแล้วก็ฝากขอบคุณสื่อทุกท่านนะคะผลงานใหม่ล่าสุดนี้ก็ลูกสาวคนโตก็จะได้เป็นควีนแล้วเขาเรียกควีนได้ฉายาใหม่ก็ต้องขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยเพลงหนานะนะคะขอบคุณสื่อทุกท่านแล้วก็ฝากน้องอีกคนคือกระต่ายนะคะคนสวยของแม่ตอนนี้ก็ละครศรีโยธยาจากของหม่อมน้อยนะคะแล้วก็ฝากแม่ด้วยสิแม่ส่วนคุณแม่ก็จากโรนนะคะในศรีโยธยาของหม่อมน้อยแล้วก็ฝากลูกอีกคนนะคะฝากกับสื่อทุกท่านคุณแม่ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของสาวมีแรงค่ะที่ให้โอกาสน้องแล้วก็มีความเปิดใจขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกคนเลยอะค่ะน้ำหวานก็ขอบคุณพี่กบขอบคุณบริษัทซาวมีแฮงพี่ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสน้องเพราะโปรเจกต์เดียวกันมาเขาให้โอกาสเราเต็มที่คุณแม่ก็ขอบคุณมากฝากเพลงของวาร์ฟของน้องกฤตบุญยาเลียนค่ะโหลดกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นสีเทาๆอ่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมและรับฟังนะคะ MV เพลงขอวาร์ปของหนุ่มกฤตได้แล้ววันนี้นะคะที่ลิงก์ YouTube มันคือสังคมเราทุกวันนี้ Official นั่นเองค่ะนั่งอยู่ข้างๆกันแต่ทำเหมือนไม่มีคนนึงอยู่ข้างๆเราไม่แม้จะสวัสดีหรือเรียกได้ว่าทำเอาตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ตแตกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเหมือนหนึ่งในตัวละครจากละครสุดฮิตชื่อดังนะคะเรื่องบุพเพสันนิวาสคุณท้าวทองกรีดม้าราชินีแห่งขนมไทยหรือแม่มะลิที่รับบทโดยนักแสดงสาวสวยนะคะซูซี่สุศิลาที่มาปรากฏตัวนะคะเดินเฉิดฉายเลือกซื้อขนมหวานไทยทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหม้อแกงและอื่นๆอีกมากมายเลยและที่สำคัญนะคะยังมาพร้อมกับรอยยิ้มหวานทำให้เหล่าอเจ้านะคะได้ใจละลายกันทั่วงานเลยแหละค่ะและที่สำคัญนะคะการมาเยือนในครั้งนี้ของแม่มะลิเพื่อต้องการมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยนะคะคอยติดตามกิจกรรมและเรื่องราวดีๆจากทางตลาดกรุงศรีอยุธยาในมาร์เก็ตพร้อมด้วยทีมงานออร์แกไนซ์สาวสวยสุดฮาที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะอย่างสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ที่ในวันนี้นะคะเธอขอทุ่มสุดตัวกับบทบาทใหม่ของการทำงานด้านออร์แกไนซ์จัดงานอีเวนต์นะคะภายใต้บริษัทเฟี้ยวฟ้าวออร์แกไนเซอร์โดยภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากนายกอุคุณวัชราพงษ์มดงสิทธิพัฒน์ร่วมเป็นประธานและทำกิจกรรมต่างๆทั้งเดินชิมเดินชมเดินช็อปร่วมกับนักแสดงและทางทีมงานอย่างเป็นกันเองด้วยค่ะเขาจะมากัน4คนแต่วันนี้พวกเรามากัน3คนทั้ง1กระแส2ขอ3ความเป็นไทยและตลาดทางการเงินด้วยนะคะค่ะเรียกว่าครั้งนี้ซูซี่มาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาตลาดอยุธยาในมาร์เก็ตดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้ทุกคนแบบว่าน่ารักมากเลยยิ้มแย้มกันบรรยากาศก็ดีวันนี้ลมก็เย็นเห็นไหมได้เลยอ่ะอากาศก็ดีด้วยพี่อุ้งจ๋าตลาดนี้เปิดทุกวันอะไรคะเราเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตอนเย็นถึงแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องซูซี่มาตลาดนี้ครั้งแรกเสน่ห์ของตลาดที่นี่คืออะไรคะก็คือตลาดของเราเนี่ยนะก็คือเป็นบรรยากาศแบบอยุธยาในอดีตนะครับซึ่งจริงแล้วตลาดเราเนี่ยทำมาก่อนละครนะก็มีการแต่งกายของแม่ค้าหรือคนขายเนี่ยนะฮะคือบรรยากาศแต่งไทยย้อนยุคนะครับประจวบกับละครมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระแสค่อนข้างแรงเห็นบอกว่าจะมาโชว์พลังศิลป์แบบฉากหนึ่งในละครก็คือตลาดนี้ด้วยคือฉากอะไรคะคืออย่างนี้จริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยผมว่ามันเป็นทุกเรื่องในละครนี้แล้วกันนะฮะแปลว่าละครเนี่ยต้องถือว่าช่วยอยุธยาในภาพรวมได้อย่างมากแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีที่ขายของนะเขามีที่ขายของแล้วทำให้เขามีอยู่มีกินนะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าสำหรับแม่ค้าเนี่ยเงิน500บาทหรือเงิน 1,000 บาทสำหรับเขาเนี่ยมีความหมายนะเพราะนั้นเนี่ยคุณซูซี่ซึ่งเล่นเป็นมาริกีมามาเนี่ยนะครับผมถือว่าก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะ
ครับเป็นการกระตุ้นตลาดดีมากเลยนะคะที่บอกว่ามาช่วยชาวบ้านแถวนี้ให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะเรียกว่าซูซี่เป็นตัวแทนเลยนะตัวแทนของละครหนึ่งในนั้นนะคะที่วันนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจที่นี่ให้คึกคักครับแล้วก็ซูซี่เองเนี่ยเล่นเป็นมารีทีมาก็ซึ่งมีบทบาทสำคัญนะเพราะว่าต้นตำนานของขนมไทยอยุธยาเนี่ยท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองขนมหม้อแกงเนี่ยก็มาจากท้าวทองกีบม้าหรือว่ามารีกีมาฉายาว่าราชินีราชินีขนมไทยนะครับเรียกว่าราชินีแห่งขนมไทยอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะมาชิมรสชาติอร่อยๆต้องมาที่ตลาดอยุธยาในมาร์เก็ตเจอได้มาร์เก็ตได้อยากจะถามว่าตลาดมีไหมคะขนมพวกท้องหยอดแล้วเนี่ยมีท้องหยอดท้องหยอดฝอยทองขนมหม้อแกงเรามีเพราะว่าอันนี้มันคู่กับเมืองอยุธยาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวอยุธยาตอนนี้เรียกว่าทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะโอ้แห่กันเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็ตลาดนี้ปิดกี่โมงคะคือประมาณ4ทุ่มคืออย่างนี้ฮะถ้าท่านไปเที่ยววัดชัยวัฒนารามหรือวัดภูไทยสวรรค์หรือที่ต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนเย็นนะให้ท่านมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับท่านจะได้อีกบรรยากาศนึงท่านสามารถที่จะแต่งไทยเดินเที่ยวในบรรยากาศตลาดย้อนยุคได้จริงๆนะครับดูที่อยุธยาในมาร์เก็ตแห่งนี้ค่ะก็อยากจะให้คนไทยนะคะภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตลาดแล้วก็มาแบบลองใส่ชุดไทยของตัวเองในสไตล์ของตัวเองเพราะทุกคนเนี่ยเรามีสไตล์ของเราเองใช่ไหมคะชุดไทยก็มีแบบหลายแบบมากเลยก็อยากจะชักชวนทุกคนให้มานะคะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตลอดไปค่ะแฟนเพจรายการ Lady Society นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตการจัดกิจกรรมต่างๆของทางตลาดกรุงศรีอยุธยาไนท์มาร์เก็ตได้ที่ Facebook Fanpage อยุธยาไนท์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะก็คงจะทำงานให้มันดีที่สุดแถลงข่าวและเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับแผ่นมาร์กหน้าสุดฮิตอย่างแบบแอนเจลีที่นำทีมความยิ่งใหญ่ของการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะโดยทีมผู้บริหารบริษัทเลียนสกินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอย่างคุณธนาโดนยิ่งศรีวรกุลและคุณอัครพลเกตดีรวมด้วยนะคะคุณเจียงยู่เจ๋อนะคะไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาณโลบินสันเซ็นทรัลแกรนด์พาราก้าพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานอีกด้วยค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในวันนี้คืองานเปิดตัวของแอนเจลี่นะครับคือเราเป็นพันธมิตรกับโรบินสันแล้วก็ TK ที่เรามาจัดงานวันนี้แล้วในวันนี้น่ะคือเรามีตัวแทนเราเพื่อนๆชาวจีนมาประมาณ300กว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้คือขอบคุณมากครับคือกระต่อกระแสที่ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้เกี่ยวกับแองเจลี่แล้วก็ศิลปินมาของเราแล้วงานนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวของอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งของตัวศิลปินมาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับเราตั้งใจที่จะทำพร้อมกับทีมงาน R&D นะครับเพื่อจะรีเสิร์ชสินค้าออกมาให้ดีที่สุดความโดดเด่นของมันคือว่าเข้ากับทุกสภาพผิวของคนเอเชียนะครับเราพยายามจะตอบโจทย์ให้คนเอเชียเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่มีความต้องการฟื้นฟูสุขภาพผิวให้เขาได้รับประโยชน์อันนี้จากเต็มที่จากสินค้าของเราครับช่องทางการตลาดนะครับเราขยายออฟไลน์และออนไลน์นะครับในส่วนของออฟไลน์เนี่ยเรากำลังดีลกับโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับห้างร้านต่างๆในส่วนของออนไลน์เนี่ยเรามีการติดต่อจากสถาบันที่ทำสื่อออนไลน์หลายๆเจ้านะครับซึ่งจะมีการขยายเพิ่มขึ้นในเร็ววันนี้ครับดีใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติให้เป็นแบรนด์ของแอมบาสเดอร์ของเราค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เป็นโปรดักต์ของคนไทยดังที่ประเทศจีนแล้วก็แถบเอเชียรู้สึกดีใจมากขอฝากโปรดักต์ของคนไทยนะคะที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ผลิตในโรงงานที่ระดับสูงแล้วได้มาตรฐานสากลค่ะก็ขอฝากสินค้าแอนเจลี่แล้วก็สินค้าของรายันคอสเมติกไว้ในห้องของท่านทุกคนด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากทดลองประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ของแผ่นมาร์กแบรนด์แอนเจลี่สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะวันนี้ที่ท็อปมาร์เก็ตทุกสาขาหรือจะสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ leskin.com นั่นเองค่ะเพิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตสุดเก๋ยิ่งใหญ่แห่งปีกับงาน Street Monster Festival ครั้งที่6ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกปีที่ Green Vintage Night Market ด้วยความพิเศษในปีนี้นะคะที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวของชาวไบเกอร์
และผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันภายในงานเดียวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรับชมมอเตอร์ไซค์นะคะจากทั่วประเทศและที่สำคัญค่ะชมการประกวดรถมอเตอร์ไซค์นะคะของผู้เข้าร่วมงานที่ต่างมีเอกลักษณ์และก็โดดเด่นในประเภทต่างๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะยังได้มีโชว์คอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและถือว่าเป็นตำนานของเพลงล็อกเกอร์เลยอย่างพี่หลังล็อกเคสตาและวงคาไลโดสโคปนะคะรวมด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษนะคะตูนบอดี้สแลมเฟิร์นเจิ้นนะคะและที่สำคัญเลยค่ะงานนี้นะคะนำโดยคุณจักรกาญจนามาศนะคะผู้บริหารบริษัทกินวินเทจไนท์มาร์เก็ตเป็นผู้สร้างความพิเศษภายในงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะครับผมครับเราจัดงานมาทั้งหมด5ครั้งนี่เป็นครั้งที่6นะครับทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็เพื่อมอบให้การกุศลในที่ต่างๆครั้งนี้ก็เป็นของบ้านนนทภูมิที่ปากเกร็ดนะฮะครั้งเสร็จครั้งนี้อย่างนึงที่พิเศษแล้วก็คือพี่หลังนี่แหละครับ คือเราคิดมานานนะว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนศิลปินไปเรื่อยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็คือเราได้คิดกันหนักเลยก็คือเรียนเชิญพี่หลังกับคาราบาโคซึ่งนับเป็นเกียรติมากที่พี่หลังให้เกียรติมาในงานเรานะฮะก็เป็นรุ่นใหญ่แบบที่เขาบอกนะฮะก็ดีใจครับที่น้องให้เกียรติแล้วก็ให้เราได้มานำเสนอเพลงที่เราออกใหม่ด้วยเป็นการเปิดอัลบั้มเราไปด้วยในตัวครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ยังมีคนสนับสนุนอยู่มากเลยทีเดียวครับแต่เรามันไม่หลักเท่าชาววินเทจอยู่แล้วนะฮะเหมือนงานจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการรวมรถวินเทจอยู่แล้วครับคือเรารวมทุกยุคทุกสายพันธุ์เราไม่เกี่ยงว่าเล็กหรือใหญ่นะฮะนั่นคือความวินเทจของเราเนี่ยกับการรอคอยวิหลังใน22ปีเนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วครับผมคิดว่าครั้งนี้เพราะทุกคนที่ตอบรับงานนี้เนี่ยส่วนมากเลยนะต้องยืนยันว่ามารอคอยดูพี่หลังนะครับก็อยากให้ฝากติดตามกิจกรรมของทีมเพจไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมนี้หรืออย่างอื่นเสร็จแล้วก็อย่างติดมอนสเตอร์เนี่ยจะมีทุกปีไปเรื่อยอยู่แล้วครับยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากสปอนเซอร์แบรนด์ดังนะคะที่มาร่วมออกบูธและร่วมสนับสนุนกับงานในครั้งนี้อีกมากมายเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยค่ะเขายังสละเวลานะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนั้นนำทีมโดยหนุ่มฟิล์มรัฐภูมินะคะที่มาพร้อมกับธุรกิจใหม่ล่าสุดกับการจัดจำหน่ายนะคะรถมอเตอร์ไซค์แบบโมโตคาริล่านั่นเองค่ะครับผมก็จริงๆก็เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของผมก็นั่นคือนำเข้ารถโมโตคาริล่าเข้ามาที่ประเทศไทยครับมันเป็นรถสไตล์คลาสสิกสกูตเตอร์ครับผมจริงๆแล้วเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์เท่ๆสักคันหนึ่งผมมองว่ากลุ่มทางเลือกนะครับเป็นกลุ่มที่สำคัญมากแล้วก็เรามีการวิเคราะห์แล้วว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นคลาสสิกสกูตเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มคนนะครับมีระดับนะครับแล้วเราก็เลยเอารถกลุ่มนี้เอาเข้ามาเพราะว่ามองว่ากลุ่มนี้เขาต้องการรถที่ดูแล้วดูดีมีสไตล์มีระดับแล้วก็มีสังคมอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากทางพี่กั้งทาง JJ Green ให้เข้ามารถมาโชว์ว่ามันเป็นงานมอเตอร์ไซค์พอดีนะครับผมก็เลยขับรถเข้ามาโชว์หน่อยแล้วก็พร้อมกับพวกอยากได้ก็จองได้ถูกต้องครับก็จองในงานได้เลยเรามีบูธของผมอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเดินดูที่บูธได้ครับก็ขอฝากนะครับผมโมโตไฮล่าด้วยนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวพรีเมียมคลาสสิกสกูตเตอร์นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มคนนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับผมหรือว่ามองนะครับมากกว่ารถธรรมดาเนี่ยก็คือให้มองนะครับโมโตไฮล่าเพราะว่าเวลาเขาดีไซน์มาไม่ได้ค่านั่งขับขี่เนี่ยดูเหมือนค่านั่งกินข้าวเลยซึ่งมันสบายมากแล้วก็รองรับกระดูกชั้นหลังทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเป็นรถทางเลือกที่ดีมากครับแม่เป็นแบบนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะถึงว่าวันในช่วงพักหลังมานี้นะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาหนุ่มฟิล์มตามงานอีเวนต์หรือตามงานละครเลยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนะคะกำลังตั้งใจและก็มุ่งมั่นกับการทำธุรกิจใหม่ในครั้งนี้แต่คุณผู้ชมคะตั้งใจขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ากำลังแอบซุ่มเงียบเพื่อกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไปขอสาวคนไหนแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่างานภายในวันนั้นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานเป็นล้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะทางผู้จัดจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กนะคะพิการซ้ำซ้อนบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่พลาดงานดีๆในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่างานดีๆแบบนี้นะคะเขาจะจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนแต่ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคุณผู้ชมนะคะต้องเข้าไปติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะของ Street Monster Festival ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะกินวินเทจไนท์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะทำการบ้านกันเยอะพอสมควรนะคะตัวนี้ถนัดหมอลำนี่ต้องรอต้องเราเออโอ้สุดยอดมาก